สวัสดีครับผมเพชรนองครับมื้อนี้นะครับผมกายังอยู่ครับพิธีนะครับที่เพชรทูลข่าวดอกไม้นะครับมื้อนี้นะครับสิบภาพพี่นองนะครับเขามาคุยนะครับถึงว่าการเลี้ยงแพะแล้วว่าประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับพี่ที่เพิ่นสิแนะนําพ่อแม่พี่น้องจังได๋ครับเช่นครับครับคือผมก็ติดตามคลิปของหลายๆคนนะที่ให้ข้อมูลคือไปพูดแต่เรื่องถึงเรื่องรายได้นะครับซึ่งการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงรายได้ก็ยังไม่จบนะมันก็ต้องเอารายได้เนี่ยไปหักทุนถึงจะเป็นกำไรเนาะครับหักทุนหักค่าใช้จ่ายครับใช่ครับทีนี้เนี่ยตอนเนี้ยไอ้พูดส่วนใหญ่คนจะพูดไปถึงข้ามไปถึงรายได้โดยที่ไม่พูดถึงการเลี้ยงให้รอดนะครับวันนี้ผมจะพูดในทำนองที่ว่าเราจะเลี้ยงอย่างไรให้รอดไปถึงการขายครับผมเพราะว่าการทำรายได้จากเกษตรมันไม่ได้มีกำไรผลกำไรเยอะอย่างที่คนเขาพูดกันในคลิปนะครับครับก็ตัวผมเองเนี่ยที่เริ่มเลี้ยงแพะนะครับครับตอนเราเข้ามาทีแรกเนี่ย13ตัวครับครับผม13ตัวก็ลูกคอกแรกเนี่ยมันโอเคครับออกลูกมาแล้วก็ตลาดเพื่อขายผลผลิตครับทีนี้เราก็รู้จักคนมากขึ้นพอในปีถัดมานะครับช่วงที่ฝนตกครับช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนเนี่ยแพะผมเนี่ยตายจาก13ตัวนะครับตาย7ตัวครับนี่คือเลี้ยงจริงแล้วก็ตายจริงตายจริงก็คือมีการตายอีหลีนะครับเราก็ยอมรับอยู่ว่าเรายังไม่ได้อะไรช่วงนั้นถือว่าเป็นมือใหม่ยังไม่มีความรู้มากพอที่จะเลี้ยงเพราะเราเลี้ยงเป็นแบบปล่อยลงสวนนะครับเย็นมาก็ขึ้นคอกของมันเองครับแต่หลังจากที่มันตายเนี่ยเราก็เลยปรึกษากับหลายๆทีมนะครับคนที่เป็นที่ปรึกษาผมก็คือพี่ขุนเดชครับครับผมเดี๋ยวตอนนั้นมันเป็นยังตายครับพ่อยอดเนี่ยบอกอาการมันเป็นจังไรเป็นยังจังไรครับแพะกำลังตั้งท้องนะฮะมันขาดแร่ธาตุขาดแร่ธาตุขาดแคลเซียมที่เขาเรียกไข่นมครับอ๋ออาการทีนี้พอมันล้มเนี่ยอาการเป็นแบบแพะจะล้มนอนแล้วกระตุกมีอาการตากระตุกก็คือสูญเสียเขาเรียกอะไรประสาทมันเสียครับครับผมทีนี้เรามันซึมจังเหมือครับไม่ซึมครับไม่ซึมไม่บ่ซึมคือเป็นปุ๊บก็ล้มเลยอ๋อเป็นแบบฉับพลันจังสิครับเป็นฉับพลันแล้วก็คอเนี่ยจะพับมาด้านหลังอ๋อครับแล้วก็ฉีดยาก็ปรึกษาทุกคนนะครับที่เราดูในเน็ตเนี่ยเราปรึกษาทุกคนเขาก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ตรงอาการบางคนว่าเป็นอันนี้ครับเราก็รักษาผมใช้เวลารักษาไปด้วยแล้วบางตัวเนี่ยฉีดยาเข้าไปเนี่ยตายทำเลยฉีดปุ๊บตายเลยครับคือไม่ตรงโรคครับตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงครับตอนนั้นก็ท้อแล้วครับก็คือโทรหาพี่ที่เขารับซื้อแพะเนี่ยบอกว่ามาเอาหมดเลยผมจะไม่เลี้ยงแล้วครับผมนั่งร้องไห้เลยนะครับก็คือลงทุนไปก็หลักหมื่นตอนนั้นก็ถือว่าสูงอยู่ครับผมตัวนี้ห้ามเว้ากันนี่มันย้อนไปสักปีพี่3ปีอ๋อ3ปีก่อนนะครับครับพี่น้องครับคือปีแรกนี่แบบเพอร์เฟคครับปีที่2นี่ลงเหวเลยครับครับก็เลยเอาใหม่ก็คือพี่ขุนเดชก็เลยไม่เป็นไรช่วยกันเลี้ยงตอนนั้นครับก็เริ่มท้อแล้วเริ่มใจออกแล้วครับคือไม่ไหวแล้วครับคืออยู่ดีๆมันก็ตายจะพูดกันว่าอยู่ดีๆก็ตายก็ได้นะก็พี่แกก็เลยเอามาให้อีก20ตัวครับเป็นทีแรกผมคิดว่าประชดนะก็เลยบอกว่าเอาไปฝึกให้คล่องเลยคือแต่พอแพะมาถึงปุ๊บเราก็เริ่มทําก็คือทําให้เป็นระบบเลยก็คือ1แพะเข้ามาปุ๊บถ่ายพยาธิถ่ายพยาธิฉีดบำรุงครับปุ๊บแล้วก็ทุกเดือนต้องถ่ายพยาธิสลับกันระหว่างกอกฉีดกอกฉีดอย่างเงี้ยครับครับมันนี่แต่ว่าปีแรกๆคือว่าเฮาเอาแพะเข้ามาที่เฮาเริ่มเลี้ยงคือเฮาบ่ได้เฮ็ดแม่นบ่พี่ไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมคือปล่อยแบบตามธรรมชาติไปเลยใช่ครับเพราะว่าเขาบอกได้ใส่ใจเรื่องนั้นเนาะบอกคิดว่ามันจะเกิดการสูญเสียคือเราเคยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็เลี้ยงไปแบบนั้นครับแต่แพะเนี่ยต้องการดูแลเป็นพิเศษครับก็คือสโลแกนที่เขาเรียกแพะเลี้ยงง่ายกินง่ายขายง่ายนะครับก็ตายง่ายด้วยครับครับผม
ตายเร็วที่สุดคือ3ชั่วโมงเอาแพ้จากที่อื่นมาปุ๊บเราเอาของแปลกให้กินเนี่ยย่อยไม่ทันท้องอืดตายครับผมแล้วก็โรคท้องเสียโรคหวัดอันนี้เป็นง่ายเพราะแพ้ไม่ชอบอากาศชื้นครับครับก็ย้อนไปถึงจุดที่ว่าเกิดการทุนเสียใหม่ครับครับบัดนี้เฮามีวิธีป้องกันยังไงครับพี่วิธีป้องกันก็คือทําแพะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้ง่ายพอเราเอาอะไรใส่ให้เขาเนี่ยมันก็จะปรับตัวรับกับสิ่งนั้นอย่างเช่นเราถ่ายพยาธิเนี่ยยาชนิดนึงถ่ายพยาธิเข้าไปแล้วเนี่ยทั้งแพะและตัวพยาธิในตัวมันก็จะปรับตัวให้ทนต่อยาที่ใส่เข้าไปอ๋อหมายถึงว่ามันจะดื้อยาใช่ครับก็มันก็จะต้องเปลี่ยนสลับกันครับนะครับแต่แพะเนี่ยมันอายุไม่ยาวถ้าเป็นลูกแพะที่เราขายเนี่ยส่วนมากจะอายุ6เดือนครับก็คือตายแล้วส่งไปถึงผู้บริโภคนะครับก็คือยังอันนี้ยังไม่จำเป็นมากการดูแลพิเศษก็ต้องดูแลแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่จะเอาให้รอดเพราะว่ามันจะอยู่กับเรา15ปีครับแพะนี่มีอายุการใช้งานประมาณ15ปีครับ15ปีครับแต่6ปีเริ่มเช็คแล้ว6ปีเริ่มเช็คว่าตัวไหนให้ลูกแค่แกรนตัวไหนให้ลูกไม่แฝดแล้วก็ตัวไหนที่เปลี่ยนพ่อแล้วลูกยังมาแบบไม่ดีอ่ะตัวนั้นก็ไม่ต้องเอาไว้แพะที่ไม่ควรเอาไว้คือแพะดื้อดื้อนะครับที่คือ1โดดข้อแหกข้อ2ไล่ชนไล่ชนแล้วก็3ทิ้งลูกคือออกลูกมาแล้วไม่ดูครับปล่อยลูกเลยอันนั้นคือว่าให้เฮาแสดงเบิ่งพฤติกรรมเนาะพฤติกรรมของแพะสิว่าเฮาสิเก็บไว้ถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อห้ามดื้อเดือไม่สนไม่ดื้อไม่สนครับไม่แหกกฎไม่กระแทกกันครับครับหลักการที่แย่งกินเนี่ยเป็นอาการปกติครับแต่ถ้าชนนี่คืออยู่เฉยๆก็ชนไปไล่ส้นมงสิครับอ๋อชนครอบชนเพื่อนอย่างเงี้ยครับคือมันเครียดง่ายแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงรอดนะครับต่อไปก็จะเป็นการขายทีนี้พูดถึงการขายเนี่ยตอนนี้ข้อมูลเหมือนกับโอเวอร์เยอะนะครับทำรายได้ 50,000 ถึง 100,000 ต่อเดือนอะไรเงี้ยผมทำมาปีนี้ปี4นะอาการที่จะได้ 50,000 60,000 เนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าแพะตัวนึงเนี่ยเราก็ 4,000 กว่าบาทครับบางคนบอกขายสายพันธุ์ที่รวยผมถามว่าแพะท้องกี่เดือนครับครับแพะท้อง5เดือนนะครับครับกว่าจะได้ขายก็คือลูกโตอีก3เดือนมันยังไม่เห็นหรอกว่าแพะเนี่ยมันสวยหรือไม่สวยครับมันก็ต้องรอไปจนถึง8เดือนครับ8 5เป็นเท่าไหร่ปีกว่าครับปีกว่าแล้วคุณเอา 60,000 มาจากไหนครับครับพ่อแม่พี่น้องครับที่มันก็สิซื้อให้พ่อแม่พี่น้องมานะครับรายได้ของแพะนะครับมันก็ต้องเป็นระยะเวลาเนาะตามมีรอบของมันนะครับบ่เป็นเพิ่นซื้อว่าแบบนี้นะครับแต่รอบเนี่ยไม่ใช่รอบ1เดือนครับเราต้องคิดรอบที่2ปีครับเพราะว่าใน2ปีเนี่ยนะแพะมันจะออกลูก3ชุดครับมันถึงจะเห็นว่าวงรอบนึงของสัตว์ชนิดเนี้ยก็คือ2ปีครับทีนี้เลี้ยงแพะช่วงไหนนะครับช่วงไหนที่ควรเอามาเลี้ยงช่วงไหนควรที่จะขายออกครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยช่วงที่จะขายออกแพะได้ราคาดีที่สุดนะครับครับสิงหาจนถึงกุมภาครับเป็นช่วงขายเลยช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากินแพะกันช่วงนี้เนี่ยครับเราจะต้องเลี้ยงก่อนหน้านั้น 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นจากสิงหาไปก็จะเป็นเมษาถูกไหมครับเมษาก็คือเริ่มเอาลูกแพะหย่านมเข้ามาขุนได้เลยครับครับผมอันนี้สำหรับสายขุนนะแต่ถ้าสายที่จะเลี้ยงเพาะลูกนะครับขยายพันธุ์ลูกเนี่ยคุณจะต้องเอาเข้าช่วงก่อนเมษาครับก็จะเป็นประมาณมกราเนาะครับผมมกราครับก็คือพอเอาแพะเข้าเนี่ยจะต้องเป็นช่วงที่ไม่ใช่หน้าฝนเพราะถ้าใครเอาแพะเข้าหน้าฝนเนี่ยครับเก่งหน้าปาบเสียนเลยเก่งครับเพราะว่าเดือนนี้ที่ถ่ายคลิปกันนี่นะครับของผมตายไป9ครับตัวนี้นะครับที่มาอัดคลิปมานี่นะครับก็อยากให้พ่อพี่น้องเข้าใจว่านะครับเลี้ยงแพะนะครับมันเกิดมันมีการสูญเสียจริงนะครับก็อยากให้พ่อพี่น้องนะครับได้ป้องกันมองนี้ไว้นะครับ
ครับต้องมันศึกษาหาความรู้นะครับเกี่ยวกับอาการโรคของแพะนะครับต่อเลยครับก็คือโรคแพะที่เจอบ่อยๆเนาะส่วนมากจะเกี่ยวกับน้ำนี่แหละฝนความชื้นนะครับที่ภาคใต้เขาเลี้ยงแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็คือฝนมันตกเยอะอากาศเขามันชื้นแต่แล้วเขาก็กินเยอะมันก็เลยไม่เขาเรียกอะไรไม่สัมพันธ์กันอย่างอีสานบ้านเราเนี่ยดินอากาศนะครับสภาพดินเหมาะอยู่แล้วก็คือดินเป็นดินทรายเวลาฝนตกมาน้ำก็ซึมไปง่ายเวลาแพะฉี่ลงใต้กอบเนี่ยก็ซึมไปนะครับแต่ภาคกลางเนี่ยเหม็นซึมไปได้ยากเพราะมันเป็นดินเหนียวอากาศก็เขาเรียกอะไรนะมีหน้าลมมีหน้าลมเขาจะมีสองฤดูครับครับจริงๆเราเขาจะมีแต่ร้อนกับฝนครับฤดูหนาวเขาจะไม่มีของเราอ่ะร้อนกับร้อนมากร้อนกับร้อนมากร้อนกับร้อนมากแต่ว่าส่วนมากเขาจะเป็นฝนตกชุกเขาเรียกว่าฝนตกชุกครับอากาศเขาจะชื้นตลอดครับผมครับก็ฤดูหนาวบ้านเรายาวช่วงระยะเวลายาวนานกว่าภาคอื่นใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นลมใช่ไหมต้นลมก็ช่วงนี้คืออากาศแห้งแพะจะชอบใช่ครับชอบแพะไม่ได้ชอบแดดนะครับไม่ได้ชอบแบบแดดเผานะแพะชอบอากาศแห้งเพราะฉะนั้นถ้าอากาศชื้นมาอย่างฝนตกเนี่ยตกใหม่ๆมาดูเลยน้ำมูกน้ำตาไหลครับเพราะว่าแอมโมเนียที่อยู่ที่พื้นเนี่ยมันส่งระเหยขึ้นมาครับผมเอาบันนี่พี่ที่เลี้ยงได้จักปีจะคิดว่าจะคล้องประสบความสำเร็จเกี่ยวกับแพะจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะผมมองว่ามันเป็นสัตว์ที่มันปรับตัวไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วการความต้องการของตลาดเราเรียกความต้องการของตลาดเนี่ยเขาต้องการกินต้องการบริโภคแพะมันไม่ใช่สัตว์ที่เอาไปเลี้ยงสวยงามเหมือนสัตว์ประเภทอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จไหมคือแพะเนี่ยมันยังพัฒนาได้ไม่ถึงที่สุดครับผมมันต้องคือพอจะถึงจุดที่พัฒนาได้เนี่ยมันก็สูบส่งขายออกไปละมันก็เลยทำให้เขาเรียกนะขาดช่วงของการผลิตก็คือการพัฒนาสายพันธุ์มันขาดช่วงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จก็คือจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างตอนเนี้ยโอเคผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องพ่อค้านะครับก็คือพ่อค้ามาก็เราก็ไปหาแพะมาเพิ่มนะอย่างของเราขายรอบนึง 40-50 ตัวมันก็พอดีรถที่เขาจะไปได้แต่เกษตรกรรายใหม่เนี่ยเลี้ยงคือเลี้ยง5ตัว10ตัวผลผลิตไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบหลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นหนึ่งเราจะต้องมีกลุ่มที่เอาไว้แก้ปัญหานะครับเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาแล้วก็เอาไว้รวมกันขายถึงเรื่ององค์ประกอบที่จะทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแค่ถึงจุดที่ว่ากำลังจะทำให้คล่องขึ้นเพราะตอนนี้ผมรู้จักพ่อค้าที่นำแพะออกต่างประเทศครับหลักเลยครับ5รายแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะแต่จะรู้กันว่าเป็นใครบ้างครับกับช่องทางการที่จะไปถึงพ่อค้าตอนนี้ช่วงนี้พ่อค้าขาจรและขาจรเยอะแล้วปั่นแล้วเลยปั่นราคาครับมันก็เลยทำให้ราคามันเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จคือหนึ่งการคอนเนคชั่นกับภาครัฐก็คือพูดดังนิดนึงปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์จังหวัดซึ่งเราต้องสื่อสารกันอยู่ตลอดบางทีเขาก็จะมีวัคซีนมีอะไรมาให้เราครับอันที่2การคอนเนคชั่นกับพ่อค้าในพื้นที่ซึ่งเขาจะเป็นคนมารวมแพะของเราเนี่ยไปส่งพ่อค้าอีกทีครับแล้วก็อันที่3เรื่องการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับผมเพราะว่าโอเคคนอยากขายของในฟาร์มเนี่ยมันอยากขายอยู่แล้วแต่ขายยังไงที่ว่าเขาจะไปแล้วไปรอดก็คือเราก็ต้องมีข้อมูลเตรียมที่จะช่วยเหลือได้ครับอย่างของผมเนี่ยขายไปถ้ามีปัญหาทำพยาธิโอเคถ้าเจ้าของฟาร์มทำไม่ไหวเราไปลุยกันยินดีไปซอยครับผม
ก็เวลามีปัญหาเนี่ยโทรมายาตัวไหนขาดยาตัวไหนรักษาแล้วไม่หายก็มาคุยกันอันนี้ก็คือการช่วยเหลือกันในกลุ่มครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับตอนนี้เราพึ่งตลาดต่างประเทศทุกวันนี้มันรอแล้วแพะเนี่ยไม่ได้โตพร้อมกันครับผมแล้วก็เวลาขายมันก็ไม่ได้เขาเรียกไงนะพ่อค้ามาทีนึงเนี่ยมาไม่พร้อมกันขายไม่พร้อมกันมาไม่พร้อมกันราคามันก็เลยกระโดดบางคนขายเดือนที่แล้วได้ราคานี้พอถัดมาอีก2อาทิตย์ราคากระโดดขึ้นมาอีกครับคือราคามันก็บ่แน่นอนเนาะพอแล้วแต่พ่อค้าเป็นคนกําหนดครับผมครับในการซื้อเอาฝากทั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องนี้แหละเรื่องก็ก่อนจะเลี้ยงอะไรก็ตามนะครับเราต้องดูเยอะๆครับครับก็คือออกไปดูทุกๆฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆบ้านเนี่ยพยายามเข้าไปศึกษาไปถามแนวความคิดนะครับคือฟาร์มที่มีคำถามที่จะถามง่ายๆเลยครับเลี้ยงมาแล้วเนี่ยแพะตายกี่ตัวอันนี้คำถามแรกที่จะถามเลยนะคือในฟาร์มเนี่ยเลี้ยงมาแล้วแพะตายกี่ตัวถ้าฟาร์มนั้นบอกไม่เคยตายเลยนะครับมันไม่ใช่การบริหารจัดการที่ดีนะอันนั้นคือเขาโกหกแล้วก็อันที่สองนะครับขายให้ใครเพราะบางฟาร์มเนี่ยจะบอกแค่ว่าเลี้ยงแล้วขายชุดแรกก็ได้กำไรแล้วซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าขายให้ใครเพราะถ้าคุณซื้อแพะสายพันธุ์มาเนี่ยตัวเราเป็นหมื่นผมถามว่าชุดแรกเนี่ยที่ออกลูกมาเนี่ยจะขายให้ใครคืออย่าพยายามลงทุนให้มันสูงมากครับผมก็คือการทดลองเลี้ยงไปก่อนโดยที่ใช้ทรัพยากรที่เรามีอย่างเช่นคอกเนาะหลายฟาร์มประกันเน้นมาให้คอกกับประหยัดนะครับอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ให้มันเน้นอย่างแท้นะครับแล้วก็บริหารจัดการให้มันได้ครั้งแรกก็อย่าไปเอาแพะราคาสูงนะครับเอาแพะที่ว่าจะมาตายแล้วก็ยังไม่เสียดายครับก็พยายามเลี้ยงให้รอดพยายามทำยังไงนะครับทำยังไงก็ได้เลี้ยงให้รอดครับแล้วค่อยมาถามว่าจะขายยังไงครับคือใครที่อยากเลี้ยงมีคอกมีแปลงหญ้าแล้วมาคุยกันครับผมจะให้แพะไปเลี้ยงแต่ลูกแพะต้องให้ผมครับเลี้ยงแบ่งกันป่ะครับหรือว่าไงไม่ใช่ครับหมายถึงว่าการเลี้ยงแบ่งกันเนี่ยแพะมันไม่ได้ออกลูกตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งปันกําไรครับก็คืออย่างสมมุติได้ลูกได้ลูกที่หย่านมแล้วก็ส่งมาให้ผมอ๋อก็คือจะขายกำไรแบ่งกันขายกำไรแบ่งกันครับครับนี่คือโปรเจกต์ของพี่ทีนะครับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่ทีนะครับที่ไปทุนเขาดอกไม้นะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับการว่าเลี้ยงจริงนะครับแล้วก็ตายจริงนะครับแพทย์นี่มีโอกาสสูญเสียนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องดูแลมองนี้นะครับมื้อนี้ขอขอบคุณพี่ทีครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ได้คุยกับพี่ทีไปแล้วนะครับสิ่งที่มันฝากนะครับมันก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพแพทย์นะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่นะครับให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดการตายแล้วนะครับก็คือว่าห้องเกิดการสูญเสียเงินนะครับก็บ่อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับคันผู้ใดมีปัญหานะครับเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์นะครับหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับอยู่เบอร์ข้างล่างนี่นะครับเบอร์ของพี่ที่เองนะครับหรือว่าสิมาศึกษาดูงานก็เพิ่นก็ได้นะครับอยู่บ้านไร่ชัยทีนะครับบ้านพ้นสิมนะครับตำบลยางขีนกนะครับอำเภอเชียงในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมื้อนี้ผมบารุซิเกตกับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.